สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆพี่น้องทุกคนนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ถนนกาญจนาภิเษกนะครับแถวบางแวกนะครับมุ่งหน้าไปบางใหญ่ไปทางบางปะอินนะครับถนนกาญจนาภิเษกฝั่งขาออกนะครับผมบันทึกภาพไว้เมื่อวานนี้นะครับผมเดินทางไปต่างจังหวัดตอนนี้ก็อยู่ที่ขอนแก่นนะครับก็เก็บบรรยากาศนะครับถนนกาญจนาภิเษกขาออกจากบางแวกนะครับไปบางบัวทองนะครับบางใหญ่บางบัวทองบรรยากาศยามเช้านะครับ 9:30 นะครับตอนนี้ก็มาถึงถนนพรานนกกาญจนาภิเษกนะครับนี่ก็เป็นถนนตัดใหม่อีกเส้นหนึ่งก็เป็นบรรยากาศนะครับสบายสบายนะครับอากาศก็ไม่ร้อนเท่าไหร่เดินทางไปต่างจังหวัดนะครับไปขอนแก่นรถฝั่งขาออกนะครับไม่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าฝั่งขาเข้านี่จะเยอะกว่าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข9นะครับด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นสมาคมชาวปักใต้นะครับหลังคาสีส้มๆนะครับดูบรรยากาศถนนนะครับทั้งรถทั้งถนนรถบรรทุกนะครับเยอะมากนะครับช่วงนี้นี่มีรถพ่วงรถ10ล้อนะครับวิ่งกันเต็มไปหมดนะผมเดินทางไปต่างจังหวัดนะครับประมาณทัก 3-4 วันวันอาทิตย์นะครับถึงจะกลับออกซ้ายนะครับไปนครปฐมนะครับพุทธมณฑลตรงไปก็บางบัวทองสุพรรณบุรีนะครับปิ่นเกล้านะครับออกซ้ายไปข้างหน้าจะเป็นต่างระดับบรมราชชนนีนะครับตรงไปก็บางบัวทองสุพรรณบุรีบางปะอินนะครับอันนี้คือต่างระดับบรมราชชนนีนะครับที่เห็นอยู่ข้างหน้าก็จะเป็นคู่ขนานลอยฟ้านะครับนี่บรรยากาศยามเช้านะครับ 9:00 กว่าดูรถดูถนนกันนะครับถนนในไทยถนนกาญจนาภิเษกนะครับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข9นะในอนาคตถนนเส้นนี้ก็จะเป็นมอเตอร์เวย์ด้วยนะครับส่วนทางขนานก็จะวิ่งกันได้ปกตินะครับเลนในที่ผมวิ่งอยู่นี้ก็น่าจะเป็นทางมอเตอร์เวย์นะครับหรือไม่ก็จะสร้างเป็นทางยกระดับขึ้นตรงกลางนะครับจากบางขุนเทียนไปบางบัวทองนะรถบรรทุกเยอะจริงๆนะครับมีแต่คันใหญ่ๆทั้งนั้นเลย
ไปเที่ยวต่างจังหวัดกันนะครับพอดีไปเยี่ยมพ่อนะครับพ่อไม่สบายอันนี้ก็มาถึงเข้าเขตจังหวัดนนทบุรีนะครับก็ขับไปเรื่อยๆนะครับกว่าจะถึงขอนแก่นก็สักประมาณสักบ่าย3โมงนะครับใช้เวลาก็ประมาณ 6-7 ชั่วโมงนะระยะทางก็400กว่านะครับผมวิ่งเส้นกาญจนาภิเษกนะครับไปออกที่บางปะอินนะครับตรงถนนพหลโยธินนะแล้วก็ไปทางสระบุรีไปวังน้อยแล้วก็หนองแคนะครับสระบุรีแล้วก็วิ่งเส้นเลี่ยงเมืองสระบุรีนะครับออกไปถนนมิตรภาพนะครับแล้วก็จะไปเข้าที่จังหวัดชัยภูมินะครับใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข201นะครับยาวไปจนถึงนู่นชุมแพบ้านผมอยู่ที่อำเภอชุมแพนะครับก็วิ่งกันได้เรื่อยๆนะครับถือว่าไม่ติดนะถนนเส้นนี้ไม่มีไฟแดงนะครับจุดกลับรถก็จะเป็นสะพานนะครับขึ้นสะพานยูเทิร์นได้เลยไม่ต้องกลัวนะครับเวลากลับรถนี่ขึ้นสะพานไปเลยนะครับถือว่าดูรถดูถนนนะครับไปด้วยกันกับบรรยากาศสบายๆนะครับท้องฟ้าสดใสสวยงามดีนะวันนี้ก็จะพยายามทยอยลงให้ดูนะครับผมก็มีถ่ายไว้ตลอดทางนะจากกรุงเทพไปจนถึงชุมแพนะครับก็เดี๋ยวจะทยอยลงให้ได้ดูกันช่วงนี้จะไม่อยู่กรุงเทพนะครับไปต่างจังหวัดจะกลับก็ประมาณวันอาทิตย์นะค่อยมานั่งรถเที่ยวกรุงเทพกันต่อนะครับอำเภอบางใหญ่นะครับตอนนี้ก็มาถึงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะครับอ
ตรงแยกบางใหญ่นะครับก็จะมีการก่อสร้างทางมอเตอร์เวย์สายบางใหญ่กาญจนบุรีนะครับตอนนี้ก็เริ่มเข้าเขตก่อสร้างกันแล้วนะครับทางมอเตอร์เวย์สายกาญจนบุรีก็เริ่มจะเห็นมีเป็นทางขึ้นกันแล้วนะครับนี่ตรงด้านซ้ายนะถือว่าเห็นเป็นรูปเป็นร่างกันแล้วนะครับจุดขึ้นลงนะครับบางใหญ่ทางด่วนมอเตอร์เวย์นะครับสายบางใหญ่กาญจนบุรีนี่กำลังก่อสร้างกันอยู่นะแต่ว่ารถก็ไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะครับก็วิ่งกันได้สบายแต่ว่าฝั่งขาเข้านี่รถหนาแน่นเลยรถเยอะนะครับฝั่งขาเข้าเพราะว่าเป็นเวลายามเช้านะครับ9โมงกว่าข้างหน้าเราก็จะเห็นห้างเซ็นทรัลนะครับเซ็นทรัลเวสเกตตะกี้ก็เห็นรถไฟฟ้าวิ่งไปด้วยนะครับสายสีม่วงอันนี้คืออำเภอบางใหญ่นะครับจังหวัดนนทบุรีมีรถไฟฟ้าสายสีม่วงแล้วนะครับวิ่งกันแล้วบางใหญ่เตาปูนนะสายสีม่วงมีห้างเซ็นทรัลเวสเกตนะครับอยู่ที่อำเภอบางใหญ่แล้วก็ห้างบิ๊กคิงนะครับที่เห็นอยู่ด้านหน้านี่น่าจะเป็นห้างบิ๊กคิงนะครับอันนี้คือถนนในไทยนะครับบรรยากาศถนนหนทางนะครับก็ดูได้นะครับที่ช่องบ่าวลินไม่ว่าจะไปไหนมาไหนนะครับก็จะเก็บบรรยากาศมาฝากกันเป็นประจำนะครับช่วงนี้ไปต่างจังหวัดนะครับ 3-4 วันข้างบนนี้ก็คือรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะครับเส้นทางรถไฟฟ้าบางใหญ่เตาปูนนะครับตรงไปเราก็จะไปออกสุพรรณไปบางปะอินอยุธยานะครับปทุมธานีลาดหลุมแก้วอย่างนี้นะไปออกถนนพหลโยธินไปสระบุรีไปภาคอีสานภาคเหนือนะครับเวลากลับต่างจังหวัดผมก็ใช้เส้นทางนี้เป็นประจำสมัยก่อนนี่ต้องขึ้นทางด่วนดาวคะนองนะครับไปลงที่ดินแดงใช้เส้นวิภาวดีนะครับออกไปที่รังสิตเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปแล้วนะครับไม่ต้องวิ่งอ้อมไปด้านในเราออกมาทางนี้สะดวกสบายนะครับไม่มีไฟแดงถนนเขาก็กำลังจะขยายกันนะครับจากบางบัวทองไปถึงบางปะอินนะเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะครับก็มาสุดตรงนี้นะยังไม่มีส่วนต่อขยายนะครับตรงไปก็ไซน้อยไปสุพรรณนะครับบางปะอินปทุมธานีอย่างนี้นะยาวไปเลยนะครับบรรยากาศสดใสนะครับวันนี้นำมาฝากกันกับช่องบาวลินนะครับก็มีถ่ายไว้หลายคลิปอยู่เดี๋ยวจะทยอยลงให้ดูนะครับเส้นทางไปต่างจังหวัดเวลาเราจะไปจะมาเราใช้เส้นไหนนะครับผมอยู่อำเภอชุมแพนะครับผมก็วิ่งเส้นนี้ไปออกพหลโยธินไปวังน้อย
หนองแคนะครับสระบุรีแล้วก็ไปถนนมิตรภาพนะครับแถวแก่งคอยอย่างนี้นะมวกเหล็กไปทับกวางปากช่องสีคิ้วอย่างนี้นะครับแล้วก็เข้าไปด่านคุณทศจตุรัสชัยภูมิไปจนถึงแก่งคอยภูเขียวนะครับแล้วก็ชุมแพสำหรับพี่น้องนะครับที่ชอบดูรถดูถนนนะครับก็ให้มาดูได้นะครับที่ช่องบ่าวลินมีให้ดูกันหลากหลายบรรยากาศนะครับตรงนี้ก็จะเป็นใกล้จะถึงทางออกนะครับไปสุพรรณบุรีนะครับสุพรรณบุรีนี่ต้องออกซ้ายนะครับส่วนปทุมธานีบางปะอินนะครับตรงไปไปไซน้อยไปสุพรรณนะครับออกซ้ายไปข้างหน้านี้จะเป็นต่างระดับนะครับบางบัวทองนะตรงนี้นะออกซ้ายไปปทุมนะครับแล้วก็ไปสุพรรณผมไม่ได้บรรยายสดนะครับผมบันทึกภาพไว้แล้วก็มาบรรยายทีหลังนะครับอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะครับก็คือถนนกาญจนาภิเษกทางฝั่งขาออกนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะขอจบไว้ก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องบ่าวลินด้วยนะครับสวัสดีครับ